ครับก็สวัสดีน้องๆแล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับก็ได้ข่าวที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงก็ขอให้น้องๆสู้ๆนะครับแล้วก็อดทนพี่เชื่อว่าน้องๆเป็นนักฟุตบอลแน่นอนว่าซ้อมก็หนักลำบากกว่านี้น้องๆยังแบบฝ่าฟันมาได้อุปสรรคแค่นี้พี่เชื่อว่าน้องๆสู้ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ขอให้น้องๆ12คนรวมถึงโค้ชพี่เจให้กำลังใจแล้วก็อยากเห็นน้องๆออกมาไวๆแล้วก็ขอให้กำลังใจกับผู้ที่ไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทีมงานทุกองค์กรทุกท่านนะครับที่แบบมีความช่วยเหลือน้องๆก็ขอให้น้องๆปลอดภัยกันทุกคนแล้วก็ออกมาไวๆครับผมพี่เจรออยู่ครับ